Resident Evil Damnation สงครามดับพันไวรัสภาพยนตร์ C G Animation ลำดับที่2ของ Capcom จากผู้สร้างเกม Resident Evil ร่วมกับ Sony p i c t u r e Entertainment ภาพยนตร์ออกใช้ในปี2012เข้าใช้ในโรงภาพยนตร์ประเทศญ,ญี่ปุ่นและจัดจำหน่ายในรูปแบบ DVD และ b l u r a y ตัวหนังไม่ได้เข้าใช้ในโรงภาพยนตร์ทั่วไปเหมือน Resident Evil Vendetta ที่เป็นภาค3เรื่องราวก่อนที่เกม Resident Evil 6จะออกมาให้คอเกมได้เล่นกันก็มี การสปอยฉากต่างๆในเกมภาค6ผ่านทางภาพยนตร์ CG ภาคนี้รวมไปถึงรายละเอียดของศัตรูที่คุณจะเจอในเกมอีกด้วยเรื่องราวของเจ้าหน้าที่สายลับสหรัฐลีออนเอสเคนเนดีที่ได้แทรกซึมเข้าไปปฏิบัติการในประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งของยุโรปตะวันออกเพื่อตรวจสอบข่าวลือเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพกลายพันธุ์หรือ BOWS ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ในสงครามแต่หลังจากเข้าไปสืบสวนได้ไม่นานรัฐบาลได้มีคำสั่งให้เขาถอนตัวออกมาทันทีแต่ด้วยความมุ มันที่จะค้นหาความจริงลีออนได้ฝ่าฝืนคําสั่งและเดินหน้าเข้าสู่สนามรบเพื่อยุติโศกนาฏกรรมมากมายที่เกิดขึ้นจากอาวุธชีวภาพนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อยากจะขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ 74ปีมาแล้วที่สหาภาพโซเวียตเรื่องอำนาจทำให้โลกถูกแบ่งเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออกจนเมื่อปี 1, 1991สหาภาพโซเวียตล่มสลายประเทศต่างๆที่อยู่ใต้โซเวียตประกาศตัวเป็นอิสระประเทศสาธารณรัฐสลาฟตะวันออกก็เช่นกันกลุ่มทุนนิยมเข้ามามีอำนาจทางการเมืองช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยห่างกันมากจึงทำให้เกิดกลุ่มต่อต้านขึ้นมาหลายกลุ่มนักลบเพื่อเสรีภาพเริ่มก่อความวุ่นวายแต่ก็ต้องถูกควบคุมโดยพวกฮอลิกัส เป็นช่วงที่ทหารเรืองอํานาจอัตรามันแห่งกลุ่มผู้อาวุโสนักรบเพื่อเสรีภาพย้ายฐานที่มั่นไปอยู่ในที่ลับหลังการต่อสู้มาหลายปีสวตลานาะเบลิคว่าประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสลาฟตะวันออกขอให้หยุดยิงกันระหว่างกลุ่มต่อต้านและทหารแต่หยุดยิงได้ไม่นานฝ่ายทหารก็พบว่ากลุ่มต่อต้านมีทรัพยากรมีค่ามากมายจึงเกิดการต่อสู้อีกครั้งหลังจากเสียฐานทัพให้ทหารอยู่หลายครั้งกลุ่มต่อต้านก็เริ่มใช้ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นเองที่มีข่าวลือว่ามี มีการนำอสุรากายเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยกุมภาพันธ์ปี2011ข่าวลือได้แพร่กระจายไปจนถึงเมืองโคลิแกนไม่กี่กิโลเมตรจากทำเนียบประธานาธิบดีอัตรามันแห่งกลุ่มผู้อาวุโสเพื่อนักรบเสรีภาพประกาศถึงอำนาจที่จะนำไปสู่ชัยชนะพร้อมทั้งเรียกกลุ่มพลเพื่อการต่อสู้ลีออนเอสเคนเนดีสายรับสหรัฐถูกเรียกตัวมาให้สืบข่าวลือเกี่ยวกับอาวุธชีวาภาพกลายพันธุ์หรือ BOWS ที่ถูกนำมาใช้ในสงครามครั้งนี้แต่รัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งให้เรียกคน ละเมืองสหรัฐกับทั้งหมดไม่ใช่แค่เฉพาะลีออนเท่านั้นต่อทางวอชิงตันกับรัฐบาลสลาปไม่สามารถร่วมมือกันได้อีกต่อไปแต่ลีออนไม่สนใจคนสั่งเขาเป็นห่วงเรื่อง BOWS มากกว่าถ้าหยุดมันไม่ได้เอาไปให้ทั่วโลกจะไม่มีใครหยุดได้ลีออนจึงออกไปทําภารกิจเพียงลําพังเพื่อตามหา CIA ที่เข้ามาทําภารกิจก่อนหน้านั้น Leon, ลีออนลาตะเวนไปเรื่อยๆจนพบสายลับ CIA ที่มีโค้ดเนมว่าสแกร์โคดที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคําเดียวที่ CIA คนนนั้นพูดออกมาก็คือระหว่างคนเลี้ยงพึ่งไม่นานลีออนก็ถูก BOWS โจมตีเขายิงต่อสู้กับมันจนเกือบจะเสียท่าแต่จูจ่ๆ BOWS ก็หยุดโจมตีและก่อนที่ลีออนจะสลบไปเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถออกคําสั่งกับ BOWS ได้ลีออนฟื้นขึ้นมาและต้องพบว่าตัวเองถูกมัดอยู่ใต้ดินมีทหารลาดตระเวนอยู่ด้านบนและคนที่จับลีออนมาก็คือเจดีและบัสดีกลุ่มต่อต้านเพื่อเสรีภาพพยายามถามหาความจริงว่าลีออนนั้นเป็นใครใช่ c i a หรือม่แถมในห้องนี้มีผู้สูงอายุที่ดูเหมือนว่าจะไม่สบายอยู่ด้วยคนคนนั้นก็คืออัตรามันสเวตลานะ่าประธานนธิบดีของสลาปประชุมกับกลุ่มผู้นําเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเธอต้องการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านให้หมดเธอยังต่อว่าผู้บัญชาการที่ไม่สามารถจัดก,การหรือควบคุมสถานการณ์อะไรได้เลยจากนั้นประธานาิิบดีก็ได้นําหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินเข้ามากับกลุ่มผู้นําเอดาวองเจ้าหน้าที่พิเศษจากหน่วยต่อต้านอาวุธชีวเคมีของสหประชาชาติหรือ B.S.A.A ลีออนยังรู้สึกสงสัยในอาการของอัตปรามันเพราะเขาดูอาการแย่มากๆส่วนเจดีก็พยายามถามลีออนว่าเขามาทำอะไรที่นี่เจดีนั้นคลั่งไคล้อเมริกาเอามากๆ เอดาเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพกลายพันธุ์หรือ BOWS สหประชาชาติรวมถึงประเทศที่พัฒนาการแล้วต่อต้านการใช้ BOWS แต่ก็ยังมีการซื้อขายกันในตลาดมืดด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาไปไกลามากทําให้ปัจจุบันสามารถควบคุม BOWS ได้เป็น,นกลไกที่จะตัดสินว่าร่างที่มันจะเข้าไปนั้นเป็นผู้ควบคุมหรือถูกควบคุมเมื่อเชื้อเข้าไปในร่างมนุษย์แล้วจะสร้างความสัมพันธ์แบบนายและทาสขึ้นมาใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ของพึ่งนางพญาพึ่งและพึ่งงาน อัตรามันเริ่มอาการแย่ลงเรื่อยๆเขาไอหนักจนพวกทหารหาที่ซ่อนจนเจอขณะที่พวกเขากําลังจะโดนจับอัตรามันก็ได้กลายล่างบัสดี้ช่วยโอกาสนั้นโต้กลับจนเขาแย่งปืนและหนีได้สําเร็จเจดีก็ถูกยิงด้วยเช่นกันเขาคิดว่าตัวเองกําลังจะตายแต่เขาลืมไปว่าตัวเองนั้นใส่เสือ้อเกราะอยู่ส่วนอัตรามันนั้นใกล้จะกลายล่างโดยสมบูรณ์เขาจึงบอกให้บัสดี้ทิ้งเขาเอาไว้เขาอยากให้บัสดี้ไปสร้างอนาคตใหม่ให้โลกนี้บัสดี้จึงตัดสินใจยิงอัตรามันก่อนที่เขาจะกลายล่างโดยสมบูรณ์บัสดี้ ไปพบมาโกและสั่งให้เจดีไปรวมกับพักพวกคนอื่นที่เหลือลีออนเดินสำรวจอุโมงค์ใต้ดินไปรอบๆจนเจอกับเจดีที่ซ่อนตัวจากครูของเขาที่ติดเชื้อไปแล้วเพราะเขาไม่กล้ายิงจนทําให้ตัวเองนั้นถูกจับและเกือบโดนกัดแต่ลีออนมาช่วยเขาไว้ได้ทันลีออนจึงบอกให้เจดียิงพวกมันที่หัวจึงจะสามารถฆ่าพวกมันได้ลีออนและเจดีพยายามเปิดประตูเพื่อหน,นีแต่ประตูนั้นหนักมากจนไม่สามารถเปิดออกได้พวกเขาจึงถูกโจมตีอีกครั้งแต่รอดมาได้แบบชิวเฉียดเมื่อออกมาด้านนอกพวกเขาก็ ได้เห็นทหารที่กำลังโดนเหล่าผู้ติดเชื้อจับตัวเพื่อยัดต,ตัวอ่อนลงไปในร่างของพวกเขาไม่นานพวกเขาก็กลายเป็น BOWS เหมือนกับคนอื่นๆเจดี JD. พาลีออนไปที่ซ่อนตัวของพวกเขาในโบสถ์แห่งหนึ่งเจดี JD. ยังคาใจที่ลีออนฆ่าครูของเขาลีออนจึงอธิบายว่าคนพวกนั้นถูกควบคุมโดยปรสิทธิที่สิงอยู่ในร่างมันจะเกาะเข้ากับระบบประสาทส่วนกลางผ่านไขสันหลังคนพวกนั้นจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่หากอยากจะช่วยก็ทําได้โดยการดึงไขสันหลังออกถ้าไม่ตายก็เป็น อาัมบัสดีต้องไปเจอคนอื่นๆเพื่อวางแผนโจมตีธรเนียบประธานาธิบดีเจดี JD พาตัวลีออนออกมาเพื่อบอกเขาว่าบัสดีจะไปเอาปากาเพื่อฉีดมันเข้าร่างและจะสามารถควบคุมพวกลีเกอร์ได้พวกเขาไม่มีทางเลือกแล้วลีออนไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้ แต่เจดีขอให้ลีออนช่วยก่อนหน้านี้บัสดี้เป็นครูแต่พวกทหารคิดว่าโรงเรียนเป็นแหล่งกบดานจึงโจมตีคูมันของบัสดี้ตายไปพร้อมกับเด็กๆบัสดี้จึงเข้าร่วมกลุ่มต่อต้านทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยหยิบปืนเลยด้วยซ้ําลออนจึงต้องไปพบกับซาชาที่ตลาดกลางเมืองก่อนที่บัสดี้จะไปถึงเมื่อลีออนไปถึงพบเพียงกระเป๋าที่ว่างเปล่าไม่นานเอดาก็มาจู่โจมก่อนที่เอดาจะจากไปเธอเตือนเขาว่าเมืองน,นี้จะไม่เหลือแม้แต่ซากประธานาธิบดีโทรสั่งท่านนายพลให้ปิดฉากโจมตีได้ทันทีที่พร้อม ลีออนรีบกลับมาที่โบสถ์แต่ต้องพบว่ามีผู้ติดเชื้อล้อมรอบบริเวณโบสถ์ไว้ทั้งหมดคนที่อยู่ด้านในก็โดนโจมตีจนตายหมดเหลือแต่เพียงเจดีลีออนบอกเจดีว่าพวกเขาต้องรีบไปเพราะทหารจะเผาเมืองนี้จนราบจากนั้นเจดีถอดเสื้อกันกระสุนให้ลีออนเขาไม่ต้องใช้มันอีกต่อไปเจดี JD ถูกผู้ติดเชื้อกัดเขาให้แล้วบัสดีเข้ามาพอดีก่อนที่เจดีจะเปลี่ยนล่างลีออนยิงเขาทันทีแต่เจดียังพอมีสติอยู่เขาจึงบอกบัสดีว่าเขานั้นไม่สนใจเสรีภาพเพียงแค่อยากมาสนุกกับเพื่อนๆเ,เท่านั้นเมื่อ เขากลายล่านลีออนก็ยิงเขาอีกครั้งเขาอธิบายให้บัดดี้ฟังและขอให้บัดดี้ส่งพลาก้ามาให้แต่บัดดี้ไม่ยอมขณะที่กําลังเจรจาทหารก็เริ่มระเบิดเมืองบทถลม่มลีออนจึงต้องหนีจนคลาดกับบัดดี้ไปประธานาธิบด,ดีให้รายงานความก้าวหน้าในการกวาดล้าง BOWS และสืบเ,เรื่องของเอดาพบว่าไม่มีคนชื่อเอดาวองทํางานให้ BSAA เลยเช้าวันต่อมามีรถบรรทุกที่มีลูกพึ่งมาที่หน้าทำเนียบประธานาธิบดีในนั้นมีลีเกอร์อยู่ด้วยในขณะที่ด้านในทำเนียบเอดาถูกประธาน ธาธิบดีสอบสวนว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนทํางานให้กับใครเมื่อเอดาไม่ยอมตอบทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันแถมประธานาธิบดียังเป็นครูสอนศิลปะการป้องกันตัวอีกด้วยจึงทําให้เธอต่อสู้กับเอดาได้อย่างสูสีแต่มีโทรศัพท์แจ้งว่ามีผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามาประธานาธิบดีจึงปิดล็อกห้องทํางานเพื่อไม่ให้เอดาหนีได้ลีออนมาถึงหลังจากที่บัสดี้พาลีเกอร์มาบุกทาเนียบคนที่ด่านหน้าตายกันหมดเขาจึงรีบเข้าไปด้านในทําเนียบจนเจอกับลีเกอร์สองตัวบนเพดานแต่ทั้งสองตัวน,น ไม่ได้รับคําสั่งให้ทําแต่ดันมีทหารที่ยังไม่ตายมาจับขาเขาตอนที่เดินผ่านทําให้พวกลีเกอร์หันมาโจมตีลีออนเขาวิ่งหนีมาจนเกือบตกลงไปด้านล่างแต่ก็ยังไม่ตกส่วนเอได้ที่ถูกจับก็ใช้มีดท,ที่ซ่อนอยู่ใต้ส้นรองเท้าตัดเชือกขาดและหนีออกมาได้ลีออนสารวจไปรอบๆจนไปเจอกับอาวุธนิวเคลียร์เกา่เกาๆลักษณะคล้ายกับรวงพึ่งด้านในเป็นที่พอเลี้ยงตัวอ่อนของพรากาแถมยังเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่ใช่สายพันธุแรงงานเหมือนแต่ก่อนไม่นานประธานาธิบดีพร้อมทหารติดอาวุธก็เข้ามาเจอ,เอ หลอกล่อจนปิดสวิตไฟทําให้เกิดการยิงจนเอดาหนีไปได้รีออนจับตัวประธานาธิบดีไว้ได้แต่เธอสามารถสลัดรีออนจนหลุดและสู้กับเขาได้จากนั้นเธอก็สั่งให้ทหารฆ่ารีออนขณะที่ด้านนอกลีเกอร์ก็บุกเข้ามาได้แล้วเช่นกันลีเกอร์จํานวนมากบุกเข้ามาพวกมันได้รับคําสั่งจากบัดดี้ที่ฉีดพลากาเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ลีเกอร์เชื่อฟังบัดดี้สั่งให้ลีเกอร์จัดการกับรีออนรีออนนั้นรู้สึกผิดที่ไม่สามารถหยุดบัดดี้เอาไว้ได้ตามที่สัญญากับเจดีรีออนสู้กับลีเกอร์ไปเร ก็สั่งให้ลีเกอร์จัดการกับประธานาธิบดีแต่เธอมีกระจกที่สามารถกันกระสุนและการโจมตีของลีเกอร์ได้เธอบอกกับบัสดี้ว่าพวกผู้อาวุโสค,คนอื่นๆที่เหลือนั้นเขาร่วมกับเธอหมดแล้วยกเว้นอัตรามันและทุกคนยินดีที่จะลืมเรื่องเรียกร้องเอกราชหลังจากที่ประธานาธิบดีสัญญาว่าจะแบ่งผลกําไรจากการขายน้ามันให้หลังจากนั้นก็มีอาวุธชีวภาพร่างยักษ์อย่างมิสเตอร์เอ็กโผล่มาอีกหลายตัวถึงแม้ว่าบัสดี้จะสั่งให้ลีเกอร์จัดการแต่ก็ถูกฆ่าตายจนหมดดีออนจึงช่วยบัสดี้ในการต่อสู้กับเม บัสดี้และรีออนนั้นเกือบจนมุมหมดหนทางหนีแต่คนที่มาช่วยไว้ก็คือเอดาที่มาปลดล็อกประตูให้แต่มิสเตอร์เอ็กก็ยังตามมาไม่หยุดจนบัสดี้กับรีออนต้องปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อออกนอกบังเกอร์บัสดี้กับรีออนออกมานอกอาคารบัสดี้สั่งให้ลีเกอร์โจมตีบัสดี้กับรีออนมิสเตอร์เอ็กล่างยักษ์แต่พวกมันก็ตายเรียบจนไม่กล้าส,สู้อีกต่อไปลีเกอร์พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่ไม่สําเร็จรีออนจึงใช้โอกาสนั้นยิงมิสเตอร์เอ็กแต่ก็ไม่เป็นผลไม่ว่าจะทํำยังไงก็ไม่ระคายผิวนนนาันาน้้แแมตนน่ บัสดี้จึงตัดสินใจใช้รถถังเข้าสู้กับมิสเตอร์เอ็กแต่ก็ยังไม่หวายเกือบเสียท่าสุดท้าย BOWS มาช่วยบางสายตาทําให้รีออนนั้นยิงมิสเตอร์เอ็กได้สําเร็จแต่ไม่จบเพียงเท่านั้นนันมีมิสเตอร์เอ็กโผล่ออกมาอีก2ตัวในขณะที่ประธานาธิบดีกําลังเตรียมถแถลงการจอมปลอมของเธอนั้นลูกน้องของเธอก็ได้สังหารผู้อาวุโสที่เข้าร่วมกับเธอไปเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งให้ BSAA ออกหมายจับเอดาอีกด้วยก่อนที่รีออนกับบัสดี้จะโดนมิสเตอร์เอ็กซทำร้ายอีกครั้ง ระเบิดนั้นมาจากอเมริกาและรัเสเซียทั้งหมดเข้าควบคุมพื้นที่ลีออนปลอดภัยแต่บัตด,ดี้นั้นเพราะฉีดพลราก้าเข้าไปจึงทําให้เขาเกือบจะกลายร่างเป็นบ OWS เขาขอร้องให้ลีออนฆ่าเขาซะลีออนบอกบัดดี้ว่าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อตอบแทนคนที่พลีชีพไปก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นลีออนยิงไปที่บัดดี้ประธานาธิบด,ดีสวสลานาถูกขับออกนอกประเทศพร้อมทั้งพวกลูกน้องของเธอตามรายงานของสแกคโคสทําให้รู้ว่าสวสลานามีบ OWS อยู่ในมือทําให้อเมริกาถอน ตัวในตอนแรกและหันไปจับมือกับพวกลัเสเซียแทนแถมเอดาก็ได้พลาก้าตัวอ่อนมาไว้ในมือที่พร้อมจะส่งมอบมันให้กับใครบางคนและที่สําคัญบัสดี้ยังไม่ตายเขาได้รับการช่วยเหลือโดยเอาไขสันหลังออกทําให้ต้องเป็นอมัมพาตไม่สามารถเดินได้แต่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ Resident Evil Damnation ฉากแอคชั่นมันๆสุดตามฉบับแคปคอมแถมยังมีการสปอยเนื้อหาก่อนที่เกมภาค6จะวางขายในภาคอื่นๆน,นั้นสําหรับแฟนเกมอาจจะรู้สึกขัดใจกับฉา ดวลกับสัตว์ประหลาดที่ลีออนเอาชนะได้ง่ายเกินไปเพราะว่าในเกมกว่าคุณจะล้มมันได้ต้องตายแล้วตายอีกเงื่อแตกกันเลยทีเดียวแต่ภาคนี้ได้รับการปรับปรุปรงเอาส่วนอารมณ์นั้นมาให้แฟนเกมได้สัมผัสเหมือนเล่นเกมในรูปแบบโลกชีวิตจริงให้ดูเลยงานนี้ลีออนก็ไม่ได้รับมือสัตว์ประหลาดแบบง่ายๆแบบสบายๆเหมือนในภาคอื่นๆแต่จะรับมือได้ลำบากจนทําให้คนดูรู้สึกเหมือนอารมณ์ขณะเล่นเกมอยู่เลยล่ะครับ Resident Evil Damnation ได้รับคะแนนรีวิวจากเว็บไซต์ Rotten Tomato จาก าจากฟังผู้เชี่ยวชาญไป100%และ74%จากฝั่งผู้ชมคะแนนจาก IMDb 6 4เต็ม10แล้วคุณละ่ะคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ